ารกิจวันนี้จบลงด้วยดีฮะก็เดินทางมาถึงอุดรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาสอนบอลกันอากาศดีครับอุดรหนาวมากใช่วันนี้เราก็จะไปสนามฟุตบอลเวชสุวรรณของอุดรกันพร้อมไหมครับพร้อมอยู่แล้วพร้อมหมดแล้วนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเข้าเป็นภารกิจที่3แล้ววันนี้นะครับเราจะไปสนามบอลน้องๆโชโปกันที่นู่นวันนี้สองคนอ่ะมีสองคนอ่ะพี่ให้เสื้อตัวนึงนี่เอาไว้ได้ไหมถือเอาไปอ่านครับผมเป็นมือนายป้านางสาวนันทวรรณพันเพชรครับอยู่ไหมไม่อยู่ครับอยู่อยู่ค่ะโอ้ยังไม่เจอพอหรอกอย่างเงี้ยส่งเนี้ยครับให้น้องชายให้น้องชายใส่ได้ไหมใครน้องชายน้องชายคนไหนครับน้องชายอ๋อน้องชายอ๋อโอเคถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปน้องมองมาด้วยครับอยากใกล้ชิดนะฮะก็เสร็จสิ้นภารกิจก็เรียกว่าเป็นอาริโชโปรเป็นโอ้โหคาราวานเลยนะฮะก็เรียบร้อยตั้งแต่ขอนแก่นอุดรแล้วตอนนี้เราก็มานั่งทานอาหารเป็นอาหารเช้านะครับเพื่อจะเดินทางกลับเป็นไงบ้างความรู้สึกบ้างสนุกครับสร้างสรรค์ครับแล้วก็สุดซอยครับได้บุญนะได้บุญช่วยน้องแล้วสอนน้องได้ครับน้องก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมครับก็ดีครับเหมือนได้มาพักผ่อนด้วยแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆนะครับก็คิดว่าถ้ามีโอกาสน่าจะได้มาร่วมสนุกกันอีกครับสนุกมากครับคุณสรวัตรเด่นมิตรสักนิดนึงครับคุณแคมสักนิดนึงครับผมอุตส่าห์แอบยังมาหายครับสนุกก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกตลอดไปแล้วพวกผมก็สัญญาว่าจะไปเรื่อยๆครับก็โอเคก็ยังไงวันนี้ทริปนี้เราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะทั้ง Adidas แล้วก็ Ali Football นะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีจากทางโรงเรียนขอนแก่นนครนะครับของเทศบาลด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะฮะยังไงก็ติดตามกันคราวหน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันครั้งนี้ผมลาไปก่อนนะฮะยังไงเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ